โอเควันนี้มารับนาฬิกานะครับคุณต้องขึ้นเลยครับนาฬิกาอะไรครับวันนี้แม็กดูให้ด้วยแม็กอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกา Swatch Hackett ค่ะนี่จริงๆมี2สีค่ะ2สีสีชมพูสีฟ้าเป็นรุ่นนี้ Hackett นะชัดไหมลูกมันตัว Hackett อันนี้มันเป็น Limited ค่ะซึ่งแกะมาแกะให้ดูนะครับอันนี้มารับ Hackett เป็น Limited 2เรือนซึ่งเขาทำทั่วโลกอันนี้ 1,983 เดือนทั่วโลกค่ะสีละ 10,000 เอ้ย 1,983 เดือนทั่วโลกอ๋อพ่อย่อลงทำมีสีด้วยกันค่ะคือคุณต้อมบอกให้ซื้ออะไรก็ซื้ออ่ะแต่รุ่นหน้าชัดไหมลูกหน้าชัดไหมโอเคเอางี้พี่แม็กมายืนดีกว่าพ่อไปถ่ายมาพี่แม็กมาน้ำเงินมาทางนี้ครับแล้วก็มีสีน้ำเงินมีสีน้ำเงินโอเคชัดอยู่ครับชัดอยู่ครับสีน้ำเงินนะคะก็เป็นลิมิเต็ดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาทำมา2สีเป็นน้ำเงินแล้วก็ชมพูผลิตแค่1,983เดือนทั่วโลกอ๋อเหรอฮะนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงๆเขาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของ Hackett ที่ลอนดอนเจ้าของเขาค่ะแล้วเขาก็ได้ออกแบบให้กับตัว Swatch ค่ะเป็นชื่อก็เลยชื่อเป็นนาฬิกา Hackett โดยสังเกตมันมีลูปนะคะลูปเป็นตัว H ค่ะตัวนี้ค่ะตัวไหนฮะตัวนี้ค่ะลูปอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะตัว H เนี่ยค่ะอ๋อ H คือ Hackett ใช่ค่ะ Hackett แล้วก็สังเกตด้านล่างก็จะเป็นตรงวันที่มันจะมีเป็นเหมือนหมวกค่ะชาวลอนดอนจะชอบใช้หมวกมากกว่าใช่ไหมคะอ๋อนี่อ๋อครับจะเป็นหมวกคุณต้อมเก่งมากคุณต้อมเก่งมากเนี่ยอ๋อใช่เพราะว่าเขานิยมใส่หมวกใช่จริงๆเป็นเอกลักษณ์แล้วผมถามหน่อยทำไมอันนี้วันที่อยู่ตรงนี้ทำไมเรือนนี้วันที่อยู่ตรงนี้เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนรูปแบบแม็กดูดิลูกวันที่สีนี้วันที่อยู่ตรงเลข3กับเลข6นาฬิกาค่ะแล้วก็สำรองพลังงานได้เหมือนเท่าเดิมอะค่ะตอนนี้ได้ยาวนานได้90ชั่วโมงในการสำรองพลังงานนะคะสวยอะอยู่ได้ประมาณเกือบ4วันนะคะ3วันครึ่งพี่แม็กยืมนาฬิกาป่ะยืมนาฬิกาประวิตรป่ะโอเคพี่แม็กเข้าหน่อยโอเคนี่นะครับแฮกเก็ตนะครับผมขอบคุณคุณต้อมวราลักษณ์สุขคำพาด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอเค